คลิปวิดีโอในวันนี้สนับสนุนโดยประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเกิดไม่กดไลค์ประยุทธ์จะไปเล่นบ้านคุณกดไลค์ด้วยสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะทำการมาดูแมป Minecraft นะครับที่มียอดดาวโดดเยอะที่สุดนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเว็บ Planet Minecraft ซึ่งเว็บนี้นะครับผมคือมันจะดีกว่า Minecraft แบบให้ทุกคนตรงๆนะเพราะว่าแมปหลายแมปอะเอามาลงเว็บเนี่ยมาดูดีกว่าโอเคครับก็คือกดตรงนี้ดาวคำว่าดาวโหลดนะครับเสร็จแล้วเรามาดูว่าแมปที่มีคนยอดดาวโหลดเยอะที่สุดมันคือแบบอันดับแรกคือ The Dropper ยอดดาวโหลดถึง 1.8 ล้านโอเคแมปนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะเคยเล่นตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลองโหลดกันหน่อยดีกว่าว่าผมสามารถที่จะโหลดได้หรือเปล่านะครับคือผมไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แบบเบบีมากแอดฟลายแต่ก่อนเว็บนี้โคตรดังแอดฟลายเนี่ยแบบรอ5วิแล้วกดตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีอโลด้วยน่าลำคาญหน่อยโอเคตอนนี้ผมก็เข้าสู่ดาวโหลดกันได้แล้วทุกคนเดี๋ยวมาดาวโหลดกันดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมได้ทำการดาวโหลดมาแล้วนะครับทุกคนครับโอเคแมปมัน 1.5.2 แต่ผมจะเล่นใน 1.7.10 อันนี้คือเวอร์ชันที่ผมคิดว่าน่าจะเก่าที่สุดสำหรับผมแล้วโอ้แบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วมันคือแบบนี้ไว้ทุกคนอันนี้คือแบบที่คนดาวน์โหลดเยอะที่สุดในเกม Minecraft นะครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยดูกันแล้วล่ะนะแต่ผมจะเล่นแบบเร็วๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะคือผมว่าจริงๆผมว่าจริงๆมันหลายคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วจริงๆนะเพราะว่ามันก็คือแบบดับเบิ้ลธรรมดาเนี่ยที่โอเคเนี่ยก็แค่ตกไปข้างล่างเนี่ยแล้วก็ดับเบิ้ลลงไปข้างล่างแล้วก็จุ่มน้ำให้ทันตู้ประมาณเนี้ยแบบนี้แบบใครๆก็เคยดูกันอ่ะตอนสมัยเรายังเป็นเด็กๆอ่ะเนาะเนี่ยแล้วคือระบบเนี่ยแล้วทุกคนระบบอุ้ยมีระบบวาร์ปด้วยว่ะเฮ้ยสมัยนี้มีระบบวาร์ปด้วยเหรอตึงเกินโอเคมาโอ้โหตรงนี้ครับอันนี้คือผมพูดตรงๆนะคือว่าผมอ่ะเคยเล่นแมปพวกเนี้ยใน The Hive แล้วเว้ยคือมันเอาแมปสมัยก่อนเนี่ยเห็นป่ะทุกคนนั่นคือแมปที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยไปสร้างใหม่ใน The Hive อ่ะแล้วผมก็เล่นดอปเปอร์ใน The Hive MC อ่ะคือโอ้โหชิลเกินนะทุกคนนะแมปที่คนเล่นเยอะสุดโอ้โหแต่มันชิลจัดอันนี้ก็คือโดดเล็กโง่ครับแล้วเดี๋ยวก็ตกไปข้างล่างเห็นไหมตรงมันมีน้ำข้างล่างเนี่ยปุ๊บผ่านโอ้โหได้เกินโอเคไปดูแมปต่อไปดีกว่าครับแมปต่อไปครับดอปเปอร์อีกแล้วนิวตันปะทะดาร์วินก็2คนนี้นะครับเป็นนักฟิสิกส์เหมือนกันนะครับผมทั้งนิวตันและจอห์นดาร์วินนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันเลยครับผมอยากเห็นมีวิธีการดาวน์โหลดที่มันดีๆกว่านี้ไหมคือพูดตรงๆผมไม่อยากดาวน์โหลดแอดไฟล์เลยมันโง่มากเลยถ้าทำมันที่มีก็ผมว่าผมไม่โหลดแล้วกันนะอันที่3นะครับจะเป็นแบบ Greenfield The Largest City in Minecraft นะครับเวอร์ชัน 0.5.4 สร้างเมื่อ11ปีก่อนเฮ้ยอัปเดตเมื่อ5วันก่อนเชี่ย5วันก่อนมีอัปเดตด้วยทุกคนเนี่ยมีสำหรับเวอร์ชัน 1.17 ด้วยแต่ว่าแมปดาวน์โหลดคือ 1.1 กิกว่าสักระยะรอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาเล่นแล้วกันนะต่อไปครับ Cops and RobbersHigh Security เมื่อ2ปีก่อนอัปเดตโอเคแมปนี้นะครับมีคนดาวน์โหลดอยู่ถึงเท่าไหร่วะแมปนี้คนดาวน์โหลดอยู่ถึง1ล้านคนที่ดาวน์โหลดมาเล่น1ล้านคนเลยนะเว้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เล็กๆกัน1ล้านคนมันเยอะมากโอเคแมปของเวอร์ชันตอนนี้มันรู้สึกว่ามันอัปเดตมาด้วยว่ะทุกคนเป็นเวอร์ชัน 1.16.4 ว่ะเฮ้ยอัปเดตโคตรไกลอ่ะ 1.16.4 เลยเหรอโอเค 1.16.4 ก็ 1.16.4 ผมลองดาวน์โหลดมาเล่นดูแล้วกันนะทุกคนนะนี่มี 1.7.10 ครับ 1.15.2 แน่นอนต้องเล่นขออัปเดตดีครับ 1.15.2 ไปโอเคแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้ว Cops and Robber High Security ผมไม่เคยเล่นผมเคยเล่นหรอวะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องมาดูดีกว่ามันคือแมปอะไร Stand to become a warden โอเคครับก็คืออันนี้ถ้าเกิดผมโยนตรงนี้จะเป็นผู้คุมอ๋อต้องมี2คนในการเล่นเกมนี้โอ้ผมรู้แล้วมันคือแมปอะไรมันคือแมปจำลองการติดอยู่ในคุกไว้ทุกคนก็คือแมปโลเปเดี๋ยวผมเอาอีกตัวละครเข้ามาเล่นแล้วกันนะโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราเอาเจ้าอีไอดีของผมเข้ามาแล้วนะครับเป็นไอดีตัวนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราทำการยืนเพื่อเป็นวอร์เดนอ๋อแบบนี้ผมเคยเล่นแล้วมันคือแมปนี่ทุกคนดูก็คือแมปที่ผมชอบเอามาเล่นแบบว่าเวลาตำรวจจับโจรบ่อยนะครับก็คือเหมือนแปลว่าจะมีคนเป็นตำรวจใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนเป็นโจรซึ่งตอนนี้ผมมาจำลองเป็นโจรนะครับภารกิจของโจรเนี่ยก็คือว่าต้องหาทางแหกคุกออกไปให้ได้ไว้ทุกคนไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามนะครับต้องแหกคุกออกไปให้ได้แล้ววอร์เดนเนี่ยก็คือต้องทำการโลเพแล้วก็แบบว่าเอ้ยไอ้หนูออกมาได้แล้วเอาล่ะอย่าไปแหกคุกเล่นอะไรอย่างงี้นะทุกคนประมาณนั้นแหละแมปต่อไปครับแมป Temple of Notch รูปปั้นนอตครับโพสเมื่อ11ปีก่อนแล้วไม่เคยมีอัปเดตเลย11ปีแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแมป Temple of Notch เนี่ยมันคือแมปแบบว่าอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยมีกูก็ได้โหลดไม่ได้เว้นละโอเคก็มันดาวน์โหลดไม่ได้ทุกคนคือผมอยากดาวน์โหลดมากแต่ว่ามันก็ดาวน์โหลดไม่ได้จริงๆแต่ไม่เป็นไรเรามีแมปตัวอย่างให้ดูกันมันก็คือเหมือนว่าเป็นแมปที่นี่ครับตอนแรกตาปิดแล้วก็พิสตันเป็นตาเปิดว้าวเป็นเหมือนว่าเป็นเทมเพิลของนอชนะครับประมาณนี้นี่คือโคเทอ่ะเอาจริงผมดาวน์โหลดไม่ได้เวนดูดิผมจะดาวน์โหลดต้องมีแอคเซสด้วยบ้าไปแล้วเฮ้ยผมดาวน์โหลดได้แล้วทุกคนในสุดผมก็ไปหามาจนได้นะคือแบบผมไปหามานี่คือมันนานมากกว่าผมจะหามาได้โอเคมาในสุดเราก็เข้าสู่ Temple of North ได้แล้วโอ้โหผมอยากเล่นแบบนี้มานานมากโอเคภารกิจของเราน่าจะต้องเอาทองโยนลงไปข้างล่างนะครับนั่นเป็นทำให้วงจรนี่มันประตูเปิดใช่ไหมว้าวโคตรตึงโอเคเดินไปวันดีโอเคประตูเปิดวู้นี่มันนอชอ๋อ
ทำไมตามันออกมาโง่มีน้ำไหลออกมาด้วยเหรอมันเป็นน้ำตาทุกคนว้าว What the fuck What the fuck แล้วผมตายเหรอก็คือเหมือนว่าผมก็แค่มาเพื่อเป็นปุ๋ยแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยนะเอาดีโอเคข้างในก็จะเป็นแผงวงจรนะครับวงจรต่างๆของ Temple of Notch นะครับแล้วก็ว้าวสวัสดี Notch ไม่เจอกันนานเอา TNT หน่อยไหมว่า Notch ต้องผมว่า Notch เมื่อกี้ Notch ทำผมมาแสบอยู่นะต้องนี่แหละต้องจัดให้ Notch หน่อยแหละเต็มๆสูบนี่ปั๊มไปแล้วก็ปรับลงมาตุ้มทีเดียวหน้า Notch หายไปครึ่งซีกธรรมดาดูแมปต่อไปดีกว่าไปแมปต่อไปครับ Sky Grid โอเคครับ Sky Grid นี้นะครับผมก็จะเป็นแมปที่โอ้ยลุงพีเล่นแล้วผมดูลุงพีผมคิดถึงลุงพีมากๆผมอยากเจอลุงพีตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งอะเอาจริงๆมาแล้วโหลดสกายกริดมาเล่นกันดีกว่าครับว้าวสั่นมึงสั่นทำไมเพื่อนอยู่สั่นโอเคเขาว่ามันต้องเกมโหมดสักนิดนึงถ้าเกิดพี่แกจะสั่นเป็นเจ้าเข้าเองกับผมเป็นบาดทะยักโอเคมานี่คือสกายกริดที่เราต่างคิดถึงกันตอนที่ลุงพีเล่นผมไม่มีความสุขแล้วกูโหลดมาตั้งนานมาถึงมึงตกโลกตายเลยสุดยอดและนี่คือแบบที่เรียกว่าเป็นคนดาวน์โหลดเยอะประมาณ1ล้านคนนะครับที่ดาวน์โหลดแบบนี้โว้วเป็นสกายกริดที่เราต่างกันคิดถึงนะครับก็คือการเอาตัวรอดบนโลกใบนี้ผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมนะสกายกริดเนี่ยป่ะคือการทำแบบเนี่ยผมบอกเลยว่าทำแบบเนี้ยสมัยก่อนคือยากมากเอาจริงเนี่ยแล้วเขาก็ทำการเจนโลมาได้ดีมากพูดเลยเจ๋งๆแบบนี้คือแบบในดวงใจผมเป็นแบบอชิราในดวงใจผมเลยนะแบบต่อไปคนดาวน์โหลดไปแล้วเหมือนกันนะครับ Super Pirate Battle Royale อุ้ยคิดถึงสมัยก่อนๆเหลือเกินกูจะดาวน์โหลดเพื่อนจะดาวน์โหลดนี่ไงมีคนลงมีเดียไฟล์ให้ผมด้วยในการดาวน์โหลดแมปนี้ผมบอกเลยว่าแมปที่มันสุดๆนะครับสมัยก่อนบอกเลยว่าใครที่ได้ดูยูทูบเบอร์ไทยแคสสมัยนั้นคือมันสะใจมากๆนี่เลยน้องๆเนี่ยมันจะเป็นแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูกันว่าแมปแบบมันแค่ไหนนี่มันคือแมปที่เราต้องเอา TNT ใส่เข้าไปเว้ยเนี่ยเนี่ยแบบเราวิ่งลงไปข้างล่างเรือใช่ป่ะทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เอา TNT ใส่เข้าไปแบบยัดเข้าไปตรงเนี้ยยัดตรงไหนวะผมลืมไปแล้วอุ้ยตื่นเต้นไปได้เลยแบบนั้นมันนี่ใช่ป่ะนี่เราเอา TNT ใส่เข้าไปตรงนี้เว้ยปุ๊บTNT ใส่เข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการยิงใช่ไหมยิงนี่เราต้องโหลดกระสุนนี่คือการโหลดกระสุนไปทุกคนเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดกระสุนขึ้นไปได้อย่างงี้นี่โหลดกระสุนชุบประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเราโหลดกระสุนเสร็จแล้วเราก็ยิงไปแคนนอนบอลปุ๊บโอเคมันก็จะทำการระเบิดออกมาตู้ปุ๊บผมว่าผมน่าจะยิงผิดพลาดไปนิดนึงเอาใหม่นี่ผมจะบอกแล้วว่าผมไม่ยิงผิดแล้วผมสาบานตอนหน้าฟ้าหน้าดินเลยว่าผมจะไม่ยิงผิดแล้วคนที่ยิงผิดเนี่ยมันนูบเกินน้องนะคือระดับพี่เนี่ยไม่มีคำว่ายิงผิดพลาดครับทุกคนครับพี่บอกเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรเรามีลูกสุดท้ายอยู่นะอย่างน้อยคิดง่ายๆดีว่าอย่างน้อยก็มีลูกสุดท้ายที่พอให้เราทำงานได้นิดนึงอ๋อนี่ไงจริงๆเราต้องยิงตรงนี้ก่อนไปทุกคนอันนี้กดไปใช่ป่ะแล้วก็อันนี้เตรียมพร้อมระเบิดดิกูไม่เล่นแหละแมปต่อไปคนดาวน์โหลด 700,000 กว่าคนนะครับ Toy Story 2 Minecraft Adventure โอเคครับก็ Toy Story นี่ก็จะเป็นแมปที่เขาบอกว่าให้ผมทำอะไรเนี่ยจัมป์เฮียลงมาข้างล่างFirst as all sorry for my English ไม่เป็นไรเขาบอกว่า last update อันนี้เรามาดูกันว่ากดคือหาทองให้ได้มากที่สุดหาพิซซ่า5อันแล้วก็ทำไซเควสต่างๆมากมายโอเคผมคิดว่ามันเป็นแบบที่ดีเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างก่อนว้าวอันนี้เราเจอเจ้าไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ที่อยู่ใน Toy Story พร้อมกับได้อุปกรณ์ชุดอาวุธอะไรต่างๆมาล่ะมากมายก็แบบนี้น่าจะเล่นสนุกว่ะเอาตรงโอเคแล้วเราทำการค่อยๆเดินมานะครับทุกคนเราก็จะเจอกับหัวกะโหลกตรงนี้ก็เปิดมาเป็น Planking Andy เมื่อ Andy มาเล่นกับฉันเนี่ยฉันว่าฉันต้องแก้เขาแล้วล่ะแล้วเขาก็ทำเหมือนทำเหรียญทองอะไรพวกนี้หล่นหายซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือต้องทำการตามหาเหรียญทองที่มันหายไปผมเจอแต่กระดูกผมเจอแต่กระดูกจริงๆผมไม่เจอเหรียญทองเลยคือซึ่งแบบโหว่ามันใหญ่มากเลยนะเอาจริงนี่เปิดเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอกับชี้ให้ไปทางนี้โอเคไปทางนี้ก็ไปทางนี้
ไหนดูดิมีอะไรอยู่ทางนี้โอเคเปิดมาก็คือเหมือนว่าแมปมันก็แค่แมปให้ผมหาเหรียญทองปะหรือว่ามีสปาวพอยต์ด้วยโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือ first quest ภารกิจแรกที่สุดคุณก็มาถึงคุณใช้ฉันรอนานแค่ไหนเนี่ยฟังฉันได้ดีนะในแต่ละห้องเนี่ยมีเควสและนายต้องทำเควสทุกอย่างให้จบโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่านายทำเควสทุกอย่างจบแล้วเนี่ยนายก็ค่อยไปทำภารกิจอื่นต่อนะตัวมาตรงนี้ได้ใช้ Red โอเคมันก็ถือว่ามันเป็นแบบที่ดูดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมูนะครับหมูที่อยู่ Toy Story เจ้าไดโนเสาร์เล็กซ์อันนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันเหมือนมาชี้ท้ายให้ผมไปโอเคแล้วก็แบบแบบมีชั้นล่างชั้นล่างนะครับมีห้องอื่นๆอันนี้เป็นห้องของรถยนต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีเจ้าหมูไดโนเสาร์แล้วก็มาเพื่อจัดการ Toy Story ของเรามาเพื่อทำภารกิจ Toy Story ของเราให้เสร็จนะครับทุกคนจริงๆ Toy Story ตอนนี้ที่ผมคิดมีแค่อย่างเดียวอะเฮ้คาวบอยมีงูเดี๋ยวทำบูชันโอเคตอนนี้ก็เลยมีแบบหมด5แบบนะครับชอบแบบไหนคอมเมนต์กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจไปแล้วบาย